มีการเชิญพระองค์มาเป็นหลักแห่งศรัทธาของชาวชนในแถวนี้ที่มีน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญและเชื่อว่าตามตำนานจะสามารถส่งบำบัดทุกข์ของชาวกสิกรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำได้ดังที่พระกฤษณะปกป้องพายุฝนจากพระอินทร์ที่สื่อถึงการจัดการไม่ให้มีน้ำมากเกินไปและปรามนาคกัลยะที่สื่อถึงการรักษาน้ำที่มีให้พอสำหรับชาวชุมชนถ้าอย่างนั้นภาษานี้ก็ต้องเป็นของลัทธิไวยสนธิการก็อาจเป็นไปได้ตามความหมายที่กล่าวมาเพราะตามคัมภีร์ของศาสนาเรื่องราวกฤษณาวตารนั้นเป็นแนวของการปรับแนวคิดของสังคมให้เลิกนิยมดูถูกผู้มีฐานะต่ำต้อยให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของชนชั้นรากหญ้าซึ่งคือเหล่าชาวเกษตรกรจึงให้ปางอวตารนี้เกิดมาเป็นเพื่อนของคนผู้ยากจนแต่กระนั้นก็อย่าเพิ่งปลงใจพิจารณาต่อไปให้เกิดปัญญาเทวดาที่นั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งลักษณะดังกล่าวพบได้ในปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้และเมื่อพิจารณาต่อไปถึงผู้ริเริ่มศิลปะยุคนี้อาจทำให้พบความหมายสำคัญและซ่อมแซมปราสาทตามชุมชนที่เสียหายเพราะสงครามเพื่อจะได้ประดิษฐานศิวลึงเพื่อให้เป็นที่รวมใจรวมศรัทธาของชาวบ้านและเพื่อเป็นตัวแทนแห่งองค์เทวราชคอยเตือนใจให
ให้เหล่าขุนนางในท้องที่ให้ตั้งใจทำราชการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวชนThank you.